พูดอังกฤษแล้วปากเกร็งดูไม่เป็นธรรมชาติเลยค่ะเป็นกันไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่มีความมั่นใจค่ะและแน่นอนคุณไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมันออกยังไงคุณไม่รู้ว่ามันวางลิ้นตรงไหนกันแน่และสิ่งที่สำคัญคือคุณกลัวว่าคุณจะออกผิดจริงๆค่ะและคุณก็ออกผิดรู้ไหมคะว่าความมั่นใจเนี่ยมาจาก3อย่างด้วยกัน1นะคะก็คือความรู้ในเรื่องนั้นๆ2คือการฝึกแบบมีทักษะค่ะและ3นะคะก็คือความยอมรับในตัวเองเวลาที่คุณยอมรับในตัวเองได้ไม่ว่าใครในโลกนี้จะไม่ยอมรับคุณคุณจะรักตัวเองค่ะและวันนี้พลอยจะมาเติมความรู้ให้กับคุณนะคะในเรื่องของการออกเสียงคำว่า three apple juices ออกง่ายให้เป็นฝรั่งดีคะคำว่า three เนี่ยตรง th นะคะถ้าคุณไม่รู้จะวางตรงไหนปากคุณจะเป็นแบบนี้ค่ะ three แบบนี้ค่ะเพราะคุณไม่รู้จะวางลิ้นตรงไหนแต่เสียงนี้นะคะลิ้นจะอยู่ระหว่างฟันค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องเงี้ยเกินไปนะคะแค่นี้ค่ะไม่ต้องเกินนิ้วชี้ที่วัดไว้ตรงนี้นะคะและตรงคางนะคะไม่ต้องเกร็งค่ะรีแลกซ์ตรงนี้เลยถ้าเพราะเกร็งนะคะเสียงมันจะอย่างนี้ค่ะ3เสียงมันจะผิดคุณแค่วางเบาๆวางตรงที่พลอยบอกนะคะแล้วให้ลมจากท้องของคุณเนี่ยผ่านช่องฟัน3แล้วมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเกร็งเลยเสียงที่2นะคะก็คือ apple ค่ะถ้ามีให้เป็นเสียงฝรั่งดี apple เนี่ยมี2พยางค์นะคะพยางค์ที่ดังเนี่ยคือ appดังนั้นเนี่ยแอปต้องดังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความหมายอยู่ที่แอปค่ะถ้าคุณแอปเปิ้ลฝรั่งงงเลยค่ะเพราะตลอดชีวิตคารินว่าแอปเปิ้ลดังนั้นการเน้นพยางค์ให้ถูกต้องสำคัญนะคะแอปเปิ้ลและคำสุดท้ายค่ะก็คือคำว่า juice ออกยังไงให้เป็นเสียงฝรั่งดีคะเสียงเจในที่นี้มันมีรายละเอียดนิดนึงนะคะให้ออกเหมือนดอเด็กจอจานติดกันคุณทำลองเสียงดอเด็กจอจานสิคะจะดอเด็กจอจานถ้าไม่ได้นะคะให้ช้าๆค่ะจะแบบนี้นะคะแล้วไม่ใช่สระอุ้ยนะคะไม่ใช่จุ้ยมันคือ juice ค่ะ juice สระอูนะคะแล้วอย่าลืมเสียงท้ายปิดด้วยคำว่า sis นะคะเพราะว่ามีหลายขวดค่ะ three apple juices ทีนี้คุณจะไปต่างประเทศสั่งน้ำแอปเปิ้ลสักกี่ขวดคุณก็จะชิวๆแล้วค่ะ three apple juices แบบนี้นะคะและความมั่นใจฝึกได้ทุกวันนะคะมาฝึกด้วยกันกับพลอยค่ะที่เพจ English Smile by Madame Italy สวัสดีค่ะ